ปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำแล้วก็สปริงเกอร์นะครับมีสปริงเกอร์2ตัวแล้วก็ด้านข้างของขอบบ่อหรือขอบสระก็จะมีตัวนี้ใช้ถุงปุ๋ยเมื่อก่อนใช้สังกะสีนะครับประโยชน์ของมันสำหรับถุงปุ๋ยตัวนี้หรือสังกะสีก็เป็นขั้นตอนการผสมพันธุ์ของกบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่กระชังของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบเป็นกระชังบกนะครับเวลาเกือบค่ำมืดแล้วตอนนี้เราเอาพ่อพันธุ์มากางมุ้งรอแล้วครับกางมุ้งรอตอนนี้จะเห็นว่ากำลังเล่นน้ำรอแม่พันธุ์อยู่นะครับวิธีการก็ไม่ยากครับตอนนี้เราก็มีอุปกรณ์แค่ปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำแล้วก็สปริงเกอร์นะครับมีสปริงเกอร์2ตัวแล้วก็ด้านข้างของขอบบ่อหรือขอบสระก็จะมีตัวนี้ใช้ถุงปุ๋ยเมื่อก่อนใช้สังกะสีนะครับประโยชน์ของมันสำหรับถุงปุ๋ยตัวนี้หรือสังกะสีก็คือเวลาสปริงเกอร์มันทำงานนะครับมันก็จะได้ยินเสียงเห็นท่านผู้ชมสังเกตไหมเสียงเข้ามาจะดังชัดๆๆๆๆคล้ายๆกับเสียงฝนตกนะครับกบมันก็เริ่มจะได้บรรยากาศละในการผสมพันธุ์กันตอนนี้ตัวผู้กางมุ้งรอนะครับโดยธรรมชาติก็คือเพศผู้จะร้องเวลาฝนตกล็อกอ๊อบ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 เสร็จแล้วตัวเมียได้ยินเสียงตัวผู้ร้องมันก็จะมาหากันตอนนี้ก็นำเพศเมียลงแล้วนะครับอากาศค่ำมืดในเบื้องต้นเรานำเพศผู้มาวอร์มไว้ก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับมาลงน้ำลืมบอกท่านผู้ชมว่าน้ำที่เราใช้ในการใส่เข้าไปในบ่อตัวนี้นะครับเป็นน้ำตัวนี้เป็นน้ำออกจากน้ำบ่อนะครับต้องเปลี่ยนน้ำทำความสะอาดบ่อให้สะอาดที่สุดแล้วก็เอาน้ำที่ผันเข้ามาได้เป็นน้ำใหม่ๆนะครับคล้ายๆกับเป็นน้ำฝนตกใหม่นะครับถ้าเป็นน้ำเดิมหลายวันนี่โอกาสที่กบจะวางไข่ก็ยากนะครับต้องใช้น้ำใหม่ๆนะครับสูบขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงตอนนี้ก็เริ่มปล่อยเพศเมียลงแล้วในบ่อนี้นะครับก็ประมาณกว้างประมาณสัก2เมตรยาวประมาณ3เมตรก็ปล่อยตัวผู้ปล่อยตัวเมียลงทั้งหมด21ตัวแล้วก็ตัวผู้เท่าไหร่เมื่อกี้นี่25หรือเท่าไหร่ประมาณ25ตัวนะครับคือเราก็เผื่อไว้นะครับเผื่อไว้จริงๆแล้วเราปล่อยเยอะกว่านี้ก็ได้แต่ว่าบางครั้งเวลาที่ช่วงที่มันผสมพันธุ์กันได้เต็มที่น่ะมันก็ค่อนข้างแออัดนะครับลูกออสที่ออกมามันแออัดมันก็การเจริญเติบโตก็จะช้าก็ประมาณนี้คิดว่าน่าจะเหมาะสมนะครับคิดว่าน่าจะเหมาะสมทีนี้ในช่วงเวลาของการผสมพันธุ์ของมันหลังจากที่เราเอามาปล่อยลงอย่างนี้แล้วนี่ก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงมันก็เริ่มที่จะหาคู่กันแล้วเริ่มที่จับคู่กันแล้วในช่วงตอนหัวค่ำมันก็กอดกันเล่นๆอย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่าความพร้อมของแม่พันธุ์บางทีไข่อาจจะยังไม่แก่เต็มที่นะครับปัญหาใหญ่ก็คืออยู่ที่แม่พันธุ์บางตัวท้องไม่แก่นะครับส่วนใหญ่มันก็จะไปออกไข่ในช่วงประมาณเลยเที่ยงคืนไปถึงประมาณสัก 2-3 โมงเช้านะครับกลางวันมันก็ออกไข่ได้นะครับโดยเพศเมียก็จะปล่อยไข่ออกมาแล้วก็เพศผู้ก็จะปล่อยเชื้อออกไปผสมกันนะครับเป็นการผสมพันธุ์ภายนอกลำตัวนะครับไม่เหมือนสัตว์อื่นนะครับตัวเมียปล่อยไข่ออกมาแล้วก็ตัวผู้ก็ปล่อยน้ำเชื้อไปผสมพันธุ์กันที่ผิวน้ำนะครับเป็นการผสมพันธุ์นอกลำตัวนะครับนี่ครับก็เริ่มที่จะจับคู่กันเอาส่องไฟมาให้หน่อยเริ่มที่จับคู่กันแล้ว
จะมีบางครั้งที่ตัวเมียไม่พร้อมนะครับแล้วก็วันไหนที่อากาศหนาวเย็นมันก็จะไม่ไข่ก็มีนะครับแต่ช่วงนี้มันน่าจะเพราะว่าวันนี้อากาศก็กลางวันก็ร้อนๆหน่อยตกค่ำมาก็อากาศอบอ้าวนั่นจะดีที่สุดนะครับคล้ายๆกับว่ามันร้อนมันอบอ้าวเสร็จแล้วก็ฝนก็จะตกในตอนกลางคืนนะครับหลังจากไข่แล้วในพรุ่งนี้นะครับประมาณ 3-4 โมงเช้าหรือประมาณ 9-10 นาฬิกาเราก็จะแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกจากสระตัวนี้นะครับปล่อยให้ไข่มันลอยอย่างนี้แล้วก็มันจะฟักตัวประมาณวันรุ่งขึ้นมันก็จะเริ่มเป็นตัวแล้วนะครับนี่คือขั้นตอนวิธีการผสมพันธุ์นะครับผสมพันธุ์กบโดยการใช้วิธีการเรียนแบบธรรมชาตินะครับทำฝนเทียมให้มันนะครับท่านผู้ชมที่สนใจในการเลี้ยงกบนะครับอยากจะไปลองดูก็ลองดูนะครับต้นทุนก็ไม่เยอะสำหรับท่านที่อยากจะเลี้ยงไว้เป็นอาหารเป็นงานอดิเรกก็สามารถซื้อกระชังมาสัก1ผืนอันนี้1หลังนะครับแล้วก็ไปซื้อพันกบมาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในราคาประมาณตัวละ1บาทนะครับถ้าให้มั่นใจหน่อยก็ตัวละแพงขึ้นไปนิดหนึ่งจะมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะครับจะได้มั่นใจว่าอัตรารอดนั้นค่อนข้างจะเยอะนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเราจะมีคลิปดีๆอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันตลอดนะครับปีนี้ตลอดฤดูกาลก็จะพยายามเก็บบรรยากาศให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องกบไปทุกขั้นตอนนะครับหลายท่านทักทายมาถามว่ามีวิธีการคัดแยกเพศกบตัวผู้ตัวเมียอย่างไรมีขั้นตอนในการผสมพันธุ์อย่างไรมีขั้นตอนในการดูแลลูกออสหรือกบเล็กให้อาหารอะไรยังไงประมาณนี้นะครับและตลอดถึงวิธีการเลี้ยงก็จะทยอยลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับฝนเทียมนี่เปิดไว้นานเท่าไหร่ประมาณกี่ชั่วโมง 3-4 ชั่วโมงป่ะตอนนี้ก็6โมงกว่าก็ประมาณ4ทุ่มเนาะ4ทุ่มแล้วก็ปิดแล้วเพราะว่าโดยธรรมชาติฝนมันก็ตกประมาณนี้แหละมันมีฝนที่ไหนตกข้ามวันข้ามคืนนะครับ